สวัสดีครับพบกับรายการไร้สาระกับครูแว่นมาในทุกๆวันมาให้หลอนประสาทกันเฮี้ยๆกันทุกๆวันนะฮะวันนี้นะครับเรามีมีดระดับ10กะโหลกนะเรามีมีดระดับ5ดาวไปแล้วมีด5ดาวที่ผมเคยบอกให้ฟังก็คือถ้าพี่แนะนำมีด1เล่มที่ผมซื้อไปใช้เป็นมีดพับแล้วซื้อแล้วสบายใจมีความสุขที่สุดก็คือมีดแลน910บอกเลยนะมีดแลน910หรือมีดแลน911ต่างกันไงพี่ปากกับมันจะเปลี่ยนจากสีดำไปเป็นสีเขียวโอดีอะไรเงี้ยโอดีฟกรีนอะไรเงี้ยโอดีฟกรีนอ้าวแล้วตัวเนี้ย5ดาวเหมือนกันไหม5ดาวเหมือนกันเพียงแต่ว่าเป็นวัสดุไม่เหมือนกันผมก็เลยงั้นเปลี่ยนจากดาวเป็นกะโหลกแล้วกันเอาไป10กะโหลกแล้วกันมีดระดับ10กะโหลกเกิดมาต้องมีไอ้เหี้ยเขาออกแบบมาดีมากคือแม่งผมว่ามันดีด้วยระบบการเปิดนะครับไม่ว่าจะเป็นฟลิปหรือจะเปิดแบบวันแฮนด์เป็นดันสตาร์ททั่วไปใบมีดก็ใช้ D2 เนี่ยผมว่านะมันเป็นกลุ่มมีดเทพที่ราคาถูกที่สุดต้องใช้คำนี้ไม่เหมือน S110V S35VN LMAX อันนั้นก็จะเป็นเทพอีกแบบนึงอันนี้คือเทพที่แบบเราจับต้องได้คือ D2D2 มันเป็นมีดมาตั้งแต่สมัยสงครามโลกแล้วมันเป็นกลุ่มแฮนด์สตีลนะครับเป็นกลุ่มทูลสตีลมาตั้งนานแล้วครับและปัจจุบันก็คือโอเคราคาถูกที่สุดในกลุ่มเทพแล้วกันคือแม่งเป็นเทพตัวบวยอ่ะ เป็นเทพล้างตีนเทวดาไอยักษ์นนทกท้นตีนั่นน่ะแล้วก็เกิดอีกชาตินึงก็กลายเป็นทศกัณฐ์นะครับถ้าใครอยากดูเรื่องของทศกัณฐ์รามเกียรติ์รามกยานะอะไรก็ลองไปเซิร์ชดูนะครับผมว่ามันคือยักษ์นนทกนั่นแหละไอ้ D2 เนี่ยแต่อีกชาตินึงมันคือทศกัณฐ์เลยนะมันเจ๋งมากเลยนะครับลองไปหาดูนะฮะนิทานนิยายเขาเรียกนิยายพื้นบ้านหรือว่ามันเป็นนิยายระดับโลกเลยนะแต่แม่งก็มาที่เมืองไทยเนี่ยคลิปภูแม่งไหลไปรามเกียรติ์ละไปเรื่องเฮียอะไรไปหาดูนะฮะถ้ามองในเรื่องของรามเกียรติ์มึงอยากจะเป็นพระรามหรือมึงอยากจะเป็นทศกัณฐ์คำตอบคือกูอยากเป็นทศกัณฐ์เว้ยแม่งโคตรเท่อะออกแบบดาร์กไซด์อะกูไม่อยากเป็นซูเปอร์แมนเว้ยจริงแล้วเชื่อเลยนะคนที่แม่งฟังกูแม่งอยากเป็นทศกัณฐ์ทั้งนั้นเลยเนี่ยของแม่งเยอะเด็กแม่งก็เยอะอะไรแม่งเต็มไปหมดเลยนะฮะเพียงแต่ว่าในหนังมันต้องมีพระเอกมาปราบหน่อยทีนี้แหละเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังว่าไอ้มีดกันโซ่นะครับพูดไปตั้งนานยังไม่เข้ายี่ห้อเลยมันคือมีดกันโซ่กันโซ่มันเป็นแบรนด์จากประเทศจีนแล้วก็ผลิตสินค้ามานานนะครับเน้นเรื่องเทคโนโลยีในการผลิตอย่างที่ผมบอกมีดมันจะมีอะไรบ้างวะมันมีแค่นี้แหละมีดกันโซ่ก็จะออกพวกสับแบรนด์มาด้วยนะครับเขาเรียกว่าไฟเบิร์ดแต่เราก็ยังเรียกมันว่ากันโซ่เสมอเรียกติดปากอะเพราะว่าเรารู้จักกันโซ่มานานมันก็ทำเขาเรียกว่าทำตัวไฟติ้งแบรนด์มาหน่อยแต่คำว่าไฟติ้งแบรนด์เนี่ยเอามาของจากฝรั่งนะครับเช่นคุณทำโตโยต้าอย่างเงี้ยสักวันคุณอยากจะสร้างแบรนด์ที่มันสูงกว่านี้คุณก็สร้างเล็กซัสขึ้นมาเพื่อไปอัดกับแบรนด์ยุโรปใช่ไหมครับแต่ก่อนคุณก็แยกอะโตโยต้าสุดท้ายก็แยกปุ๊บเป็นโตโยต้าเล็กซัสนะก็แยกออกไปอันนี้ก็เหมือนกันเริ่มมาจากกันโซ่มาเริ่มมาจากเล็กซัสแล้วก็แยกตัวล่างออกมาเป็นโตโยต้าก็คือแยกตัวล่างออกมาเป็นไฟเบิร์ดแต่ว่าผมมองว่ามันก็ไม่ได้แยกกันขนาดนั้นนะครับเพราะว่าด้วยเทคโนโลยีการผลิตแล้วก็เรื่องราคาคุณภาพสินค้าหลับตาบอกกันโซ่ก็เชื่อมันแค่มีดไงมันไม่มีฟังก์ชันอะไรเพิ่มเติมมากกว่านั้นนะครับมันไม่มีฟังก์ชันอะไรเพิ่มเติมมันไม่มีอะไรที่มันซับซ้อนมากกว่าเพราะฉะนั้นเพดานราคามันก็แยกกันออกไม่ได้สุดท้ายกันโซ่ไฟเบิร์ดก็แยกรุ่นกันไปตามนั้นตามนี้ไปก็เอาแบบแผนมานะฮะถ้าผมเป็นเจ้าของบริษัทกันโซ่นะผมจะไม่แยกไฟเบิร์ดเลยผมก็จะใช้กันโซ่นั่นแหละเพราะว่ามันไม่ได้ต่างกันยังมีคุณค่าอะไรที่มันชัดเจนอ่ะใช่ไหมมันก็มีพับอันนึงที่เปิดได้ดีกันโซ่สินค้าเขาก็ดีนะครับทีนี้รุ่นนี้มันก็มีด้ามหลายสีในคลิปเก่าผมเคยทำไปแล้วนะลองไปเซิร์ชดูได้นะครับจะเป็นประกับสีดำใบขาวเพราะอะไรเพราะตอนนั้นใบอื่นขายหมดแล้วไงตอนนี้ไม่รอบเอาวะลองชักมาสักหนึ่งมาลองถ่ายดูสักวันนี้นะครับคลิปซ้ำก็ไม่เป็นไรก็อธิบายในมุมอื่นใครอยากมุมของวัสดุลึกๆวัสดุศาสตร์ไปย้อนดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับเซิร์ชง่ายๆไร้สาระกับครูแว่นนะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า
พิมพ์ว่าอะไรวะไอ้เหี้ยเดี๋ยวก่อนกูลืม FH921 คุณก็จะเจออีกคลิปหนึ่งในนั้นนะครับก็จะอาจจะอธิบายเรื่องวัสดุศาสตร์มันให้มันเยอะขึ้นแต่อธิบายวัสดุศาสตร์ไปแล้วเรามาอธิบายในมุมของการตลาดมั่งนะครับทีนี้บริษัทการโซ่ผลิตสินค้ามามากมายเลยลองมาเทียบกับแบรนด์โอ้โหแม่งของแม่งดีใช้ได้เลยฮะเพียงแต่ว่ายี่ห้อมันเป็นแบรนด์จีนแล้วแบรนด์จีนเดี๋ยวนี้พัฒนามาเรียบร้อยแล้วคือเขาเรียนรู้และพัฒนามาเรื่อยๆในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมบอกเลยนะไอ้มีดนี้นะถ้าไปเทียบกับแบรนด์อเมริกานะสมมุติว่าสไปเดโก้ทำมีดออกมารุ่นเนี่ยผมว่าราคาแม่งต้องมี 3,000ไม่ต้องมี 3,000 แน่ๆ MSRP แม่งต้อง100 US ดอลลาร์แน่นอนกับไอ้มีดเนี่ยผมว่าราคามันจะต่างกันเยอะมากครับในเรื่องของแบรนดิ้งแต่ถ้ามองเรื่องคุณภาพสินค้าเทียบกันวัสดุต่อวัสดุเลย Spydeco ออก D2 มาเป็นรุ่นหนึ่งที่เป็นฟลิปแบบนี้เลยครบแม่งไม่ใช่ 3,000 น่ะแม่งอย่างต่ำไม่ต้องมี200 US ดอลลาร์นะครับเพราะว่าด้วยคำว่าแบรนด์ของ Spydeco เป็นแบรนด์ที่สูงขึ้นไปละแต่กันโซ่มันดึงลงมาให้ราคามันเราสามารถใช้งานได้อะเพราะว่าฟังก์ชันเหมือนแค่มีดอะเอาไปสะสมเก็งกำไรไม่ได้นะครับไม่มีราคาแต่ถ้าซื้อไปใช้ราคาแบบต่ำพันผมว่าเนี่ย10กะโหลกละเป็นมีดระดับ10กะโหลกเลยแยกเป็น2ประเภทเลยมีด5ดาวกับมีด10กะโหลกมีด5ดาวเอาแรง910ไปมีด10กะโหลกเอากันโซ่ไปแล้วถ้าจะต้องซื้อ1อันกันโซ่หรือมีดแลนซื้อกันโซ่ครับเอาทำไมอะเหล็กมันดีกว่าเปิดลื่นพอกันเหล็กมันดีกว่าและมีด้ามให้เลือกสีมากกว่าราคาอาจจะแพงกว่านิดนึงแพงกว่าร้อยเดียวเฮีย นิดเดียวจริงฮะซื้อไปแล้วใช้เลยเพียงแต่ว่าไปคุยกับใครมันไม่โก้เสียงมันไม่ดังยี่ห้อมันคนไม่อาจจะไม่ค่อยนิยมกันเท่าไหร่เฮ้ยอะไรพอมีจีนโอเคถามผมเหรอไม่อ่ะดีผมว่าดีเรื่องคุณภาพนะครับคุณภาพกับราคาไปในทางเดียวกันแล้วก็แบรนด์ก็ไม่ได้เวอร์วังอะไรมากเท่านั้นแหละไม่มีอะไรหรอกซื้อไปใช้เถอะผมเป็นโนบอดี้ไม่ใช่คนสำคัญอะไรสักเท่าไหร่ก็เลยไม่จำเป็นจะต้องไปคุยอะไรกับใครใดๆทั้งสิ้นนะครับพอไปคุยกับใครก็แม่งก็วงแตกโอ้ยขับรถแบบนี้รถที่ดีสุดคือรถยนต์ที่ดีสุดคือรถอะไรรู้ไหมรถยนต์ที่ปลอดภาระหนี้ดีที่สุดจะเป็นรถที่อะไรก็ได้รถมือสองยังได้เลยปลอดภาระหนี้ไม่มีภาระหนี้นั่นคือรถที่ดีที่สุดแต่ถ้ามึงยังผ่อนกันอยู่ว่าเดือนละ 30,000 50,000 นั่นไม่ใช่รถที่ดีนะฮะเกิดธุรกิจมึงล่มจมขึ้นมารถคันนั้นก็จะหายไปจากโลกหายไปจากมือมึงนั่นแหละรถที่ดีคือรถที่ปลอดไฟแนนซ์นะครับเงินที่ดีคือเงินที่ไม่ใช่เงินกู้เป็นเงินสดนั่นคือของที่ดีที่สุดโอเคมั้ยวันนี้มาดูดันหน่อยนะดูดันดูตันคอมเมนต์หน่อยนะเพราะว่าไม่ได้ถ่ายคลิปดูดันนี่มานานแล้วนะครับประเด็นเหตุบ้านการเมืองเรามีอะไรบ้างช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรฮะดูถ้าใครติดเสพติดการเมืองก็ดูขำๆนะครับอย่าเอาไปอะไรมากมายมันเป็นละครฉากหนึ่งให้เราดูนะฮะในความเป็นจริงแล้วเราไม่สามารถทำอะไรได้หรอกมันจะมีคนที่กลุ่มที่อยู่เหนือกฎหมายอยู่กลุ่มนึงนั่นเองที่อ้างว่าใช้กฎหมายนะครับส่วนใครที่จะรอวัคซีนก็รอกันไปนะฮะรอไปได้เลยเพราะว่าหลังบ้านหลังม่านเท่าที่ดูแล้วก็คือมันก็ประเด็นผลประโยชน์อ่ะมันเขาไม่ได้ทำเพื่อเราหรอกเราแม่งได้เศษมาเท่านั้นเองแล้วก็มาขับเคลื่อนกันเพื่อไม่อยากได้เศษอ่ะกูอยากได้อะไรที่มันแบบเฮ้ยเป็นของจริงอ่ะในความเป็นจริงแล้วมันเป็นไปได้ยากนะฮะมันเป็นไปได้ยากเราก็ดูตามภาพข่าวไปเรื่อยๆอย่าสืบข่าวจากอะไรนะอย่ารับข่าวจากช่องเดียวดูสื่อหลายๆขนานถ้าใครจะคิดจะแบบชอบการเมืองจะเชียร์นะครับคุณไปดูที่มันซ้อนกันอยู่เยอะแยะมากมายฮะจึงเป็นเหตุผลได้ว่าทำไมทุกวันนี้การฉีดวัคซีนมันยากจังวะทำไมมันเป็นไปได้ยากจังเลยวะทำไมเราไม่สามารถแก้กฎหมายให้มันสะดวกได้วะทั้งที่กฎหมายแม่งก็เขียนด้วยคนนั่นแหละแล้วมันก็เป็นตัวไอ้ตัวคนเนี่ยแหละที่มันทำให้มันยากต้องไปขอนั่นต้องไปขอนี่ต้องไปขอนั่นเอางี้ละกันวันจันทร์มึงนัดพวกมันรวมกลุ่มมาเลยไหมแล้วมึงทำงานทุกอย่างได้ไหมภายในครึ่งชั่วโมงเนี่ยถามจริงถามผมนะผมทำได้นะโอ้ยผมไม่ว่างมึงไม่ว่างใช่ไหมลองว่างไหมโอ้ยลองเคาะไม่ได้งั้นมึงต้องว่างวันนี้ไม่ว่างงั้นกูไปหาที่บ้านมึงมันทำได้ฮะปัญหาคือมึงไม่อยากทำ
มึงจะบิดตรงนั้นอักษรไม่ดีพิมพ์ไม่ชัดไม่มีสายตรงเลยมีเส้นตรงไหมถ้าอยากจะแก้ปัญหาให้ประเทศกูจริงๆอ่ะมีเส้นตรงไหมมันแก้ได้หมดแหละวัคซีนนั่นเอาเข้ามานี่ไม่ได้มันจะต้องผ่านหน่วยงานนี้ต้องผ่านอย.ผ่าน FDA มาของอเมริกาเนี่ยมึงรับรองไม่ได้เหรอรับรองได้ไหมและนี่ในสภาวะวิกฤตด้วยนะวิกฤตด้วยนะมึงทำไม่ได้เลยเหรอมึงไม่มีเส้นตรงเลยเหรอแบบเฮ้ยไม่ต้องผ่านแล้วเอาขึ้นตรงนี้ไว้ก็ไปแก้กฎหมายแก้ตามได้ไหมทำได้ไหมหรือมึงเปิดอีกสักทาเซ็กชันหนึ่งได้ไหมเป็นกฎหมายพิเศษเลยมึงก็มีพลังอยู่แล้วปัญหาคือมึงไม่ทำที่มึงไม่ทำก็เพราะมึงไม่รักพวกกูไงใช่ไหมเออถ้าผมเป็นอยู่ตรงนั้นน่ะผมแก้ได้หมดเลยผมยิงนี่แล้วก็จะมีคนมาโอ้ยผิดกฎหมายฟ้องเอามันออกนั่นไงมึงเสียประโยชน์ใช่ไหมแต่ประชาชนได้ใช่ไหมถ้าประชาชนได้แล้วสมมติว่าผมขึ้นไปเป็นตรงนั้นเลยนะเป็นคนดูแลตรงนั้นเลยนะเนี่ยเอาเข้ามาเลยจะกี่ล้านโดสจะ70ล้านโดสใช่ไหมประชาชนไทยเอาสัก80สำรองหน่อยเอายิง2เข็มอ่ะ160ล้านโดสเอายี่ห้อนี่แหละเขาขายให้เอาอนุมัติเงินปุ๊บกูลาออกอ่ะปุ๊บมึงได้วัคซีนแล้วกูออกเพราะอะไรกูไอ้อนุมัติมันผิดมันไม่ถูกต้องตามคันลองเอาเลยเอากูออกจบพวกมึงได้วัคซีนหมดแล้วนี่ทะลวงทุกอย่างหมดแล้วนี่ทำได้หมดเนี่ยและไอ้กฎหมายที่เขียนก็เขียนด้วยมืออ่ะมันตลกไหมดูแล้วมันก็ตลกดีนะเออไอ้นั่นยากครับอ๋อพิมพ์ไม่ผ่านนะตัวอักษรไม่ผ่านอะไรเงี้ยตลกอ่ะข้ามวันข้ามคืนขนาดนั้นเลยไอ้เหี้ยแล้วคนที่เขาเดือดร้อนกันอยู่เห็นไหมมึงต้องไปสร้างเตียงสร้างนั่นสร้างนี่กูถามจริงวัคซีนที่ดูไอ้เหี้ยถูกเฉลี่ย500กับมึงไปนอนที่ไอ้ศูนย์ในคืนเนี่ยคืนนึงต่อหัวเท่าไหร่เยอะนะใช่ไหมอ้าวแล้วทำไมไม่เร่งตรงเนี้ยนั่นไงมันก็มีกระบวนการอะไรสักอย่างที่มันติดอ่ะเท่านั้นเองฮะนี่แหละคนมีความคิดอย่างผมเนี่ยเข้าไปอยู่ในนั้นไม่ได้หรอกเข้าไม่ได้จริงมันจะมีปัญหาหมดแหละเพราะว่าทุกขั้นตอนมันคือค่าใช้จ่ายนั่นแหละครับโอ้โหมาประเด็นการเมืองไอ้เหี้ยตัดไปพระตัดหัวทิ้งมั่งผมว่าวันนี้จะเป็นภาพข่าวสุดท้ายนะถ้าใครยังไม่เคยดูไปย้อนหลังดูเมื่อ2วันนะครับศึกษากันดูดีๆนะฮะอย่าฟังเรื่องเล่าเยอะนะครับอ่านพระไตรปิฎกอะไรการที่มนุษย์เล่าต่อกันฟังก็เล่าต่อกันต่อมาเนี่ยฮะมันก็คือความผิดเพี้ยนบิดเบี้ยวและสุดท้ายก็คือมันไม่มีอยู่จริงอ่ะไม่มีคนแสดงได้จริงถ้ามันมีคนแสดงได้จริงผมแนะนำมาหาผมได้เลยนะฮะผมจะลอยให้ดูตรงหน้าพี่เนี่ยมาเลยฮะมาเลยครับแต่ก่อนก็จะมาเจอผมก็อาจจะไปออกรายการก็ทาเลนต์แน่นอนนะหรือใครมีอภินิหารอะไรมาเลยครับอย่างน้อยคุณได้พิสูจน์ตัวเองแล้วไอ้เหี้ยของจริงถ้ากูศรัทธาขึ้นมาเมื่อไหร่นะนั่นแหละมึงจะรวยแต่ถ้าทำให้กูศรัทธาไม่ได้ของจริงหรือเปล่าเอามาเทสได้นะครับผมยินดีเลยนะเทสฟรีได้ด้วยนะเหมือนที่เขามีทางฝรั่งเห็นไหมจะมีคนนึงที่เขาไปจับผิดมายากลอะไรสักอย่างอะแล้วนี่เขาตายหาไปแล้วก็คือมึงทำไงก็ได้ถ้าถึงทำแล้วเขาจับไม่ได้เขาให้มึงล้านดอลลาร์แล้วก็ไม่มีใครเคยผ่านเลยเมืองไทยก็เหมือนกันนะครับถ้าเจออะไรที่มันแปลกๆเป็นสำนักสงฆ์สำนักธรรมอะไรที่ไม่ได้ถูกกฎหมายคือพอมันไม่ถูกกฎหมายเนี่ยมันก็จะไม่มีคนเข้าไปดูแลพอมันไม่มีคนเข้าไปดูแลมันก็จะหลอกคนที่จิตอ่อนและมีเงินเข้าไปเสียตังค์เรื่อยๆนะครับดูจุดตรงนี้ไว้นะมันจะคล้ายๆกันหมดเลยนะไปบอกคุณพ่อคุณแม่เอาไว้นะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องการส่งของมาที่บ้านเดี๋ยวนี้คนโกงมันเยอะมากนะครับด้วยความที่เราเป็นคนไทยนะจะเป็นคนที่แบบอารมณ์อร่วยใจกว้างเห็นใจซึ่งกันและกันเงินน้อยมีของมาส่งหน้าบ้านก็ต้องช่วยกันป้าครับมีของมาส่งลูกป้าสั่งหรือเปล่าเนี่ย150 บาทที่เอาควักให้มันไปก็จะเจอประเด็นทางสังคมนะที่ผมกำลังพูดถึงมีดกันโซ่อยู่นะเผื่อใครสั่งกันโซ่ไปที่บ้านแล้วคุณลูกไม่ได้บอกแม่ไว้แม่โทรหาลูกหน่อยอย่าเป็นคนที่จิตใจดีเกินไปนะครับเฮ้ยเฮ้ยมึงสั่งมาไว้นี่อ๋อแม่สั่งมาครับราคาเท่านี้โอเคโอเคก็ว่ากันไปตามนั้นเลยฮะทีนี้การซื้อสินค้าของผมนะอย่างที่บอกผมไม่มีเก็บเงินปลายทางนะครับเพราะว่าช้ำชอกกันมาเยอะแล้วมีอย่างเดียวคือโอนเข้าบริษัทแล้วตัดของออกถ้าไม่เชื่อใจไม่ต้องสั่งหรือพี่อยากได้แต่ผมไม่เชื่อใจมาที่หน้าร้านได้โทรมาหาผมก่อนนะครับแล้วผมจะขายให้ในราคาพิเศษเลยเพราะว่าราคาที่ผมโพสต์ขายใน
YouTube อินเทอร์เน็ตเนี่ยเป็นราคาต่ำที่สุดที่ผมทำได้แล้วแต่หน้าร้านอาจจะไม่ใช่ราคานี้นะแต่ถ้าคุณมาจากช่องทางออนไลน์แบบนี้ผมจะขายคุณในราคาหน้าร้านเลยถ้าลูกค้าสะดวกมาที่หน้าร้านก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าสะดวกอยู่บ้านเอ้ยไม่เป็นไรพี่ผมมั่นใจอ่ะโอเคตามนี้แล้วก็เนี่ยคือราคาถูกที่สุดที่ผมทำได้ละก็ตามนั้นเลยครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าค่าเช่าหน้าร้านมันมีที่ผมขายหน้าร้านก็ต้องบวกราคาขึ้นไปก็บอกตรงๆแต่ตอนนี้คือมีออนไลน์มากขึ้นก็เลยมาทำ channel ออนไลน์ด้วยสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ต่างจังหวัดเขาจะได้ไม่เสียโอกาสในการมาซื้อผมก็จะได้ลูกค้าต่างจังหวัดเยอะขึ้นส่วนลูกค้าในกรุงเทพหรือปริมณฑลที่เขามาที่เจเจมองบ่อยๆอยู่แล้วก็ผมจะขายอีกราคาหนึ่งเท่านั้นเลยจะได้ไม่งงสงสัยอะไรกันนะครับอยู่ในบ้านเมืองเราทำมาหากินก็ยากนะครับมิจฉาชีพก็มีเยอะพวกลัทธิลัทธิอะไรก็มีถ้ากราบไหว้แล้วร่ำรวยได้ KFC กราบไหว้ใครไหมหรือบริษัทแบรนด์ระดับโลก McDonald's กราบไหว้ใครไหมผมไม่รู้นะส่วนผมทำมาหากินได้ก็ไม่ได้กราบไหว้ที่อะไรทำมาหากินนำเสนอสินค้าแก้ปัญหาให้ลูกค้ามีสินค้ามานำเสนอมีสินค้าใหม่สดใหม่เข้ามาแก้ปัญหาให้ลูกค้าเสมอผมถึงอยู่ได้ไม่ได้เกิดมาจากพุทธคุณอะไรไม่มีอ่ะเพราะผมไม่เคยเห็นผมไม่รู้นะมันอาจจะมีอยู่จริงหรือไม่รู้นะแต่ผมไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นด้วยตาไม่เคยมีใครทำซ้ำให้กูเห็นได้เท่านั้นเองผมนี่วิทยาศาสตร์จ๋าโอ้จะมาอีกแล้วโอ้วิทยาศาสตร์ไม่ได้อธิบายทุกอย่างมึงอธิบายอะไรได้มั่งก็จะเงียบไปอีกคุณมีอะไรที่มันเด็ดๆมาโชว์ให้ผมดูไหมอ่ะผมอยากรู้นะผมอยากศึกษามันเพราะว่าผมโง่ผมไม่ได้ฉลาดมากแต่ถ้าคุณมีเจ๋งๆมึงเสกไฟได้เลยมึงสร้างลมได้หรือมึงสร้างอะไรสักอย่างที่มันเป็นปาฏิหาริย์ได้มึงมาแสดงให้กูดูกูจะศึกษามึงแล้วถ้ากูชอบกูจะจ่ายตังค์ซื้อลิขสิทธิ์ตัวนั้นมาด้วยโอเคไหมถ้ามีแนะนำมาได้นะนะครับผมสนใจผมอยากเห็นไอ้มนุษย์อภินิหารอย่างนั้นอ่ะมาได้นะอะไรเงี้ยอิ่มทิพย์อ่ะอิ่มทิพย์ใช่ไหมมึงไปแทนไอ้เพนกวินไปไอ้เพนกวินนำกินข้าวได้แล้วอ่ะมึงอิ่มทิพย์ใช่ไหมอ่ะอิ่มทิพย์เข้าไปได้นะ ก็ไม่เคยเห็นอีกอ่ะก็อย่างว่าแหละคนอย่างผมแม่งไม่ค่อยมีใครอยากมาลองอะไรสักเท่าไหร่หรอกหรือจะไปสักอะไรมาพระพุทธคุณเอามีดกรีดไม่ได้กูเอามีดกูไม่เนี่ยเอากันโซ่นี่ก็ได้อ่ะเอาไปกรีดเลยอ่ะอะไรอย่างเงี้ยว่าเข้าอ่ะเอาปืนยิงไม่ลั่นเอาปืนกูไหมก็ได้แค่เฮียมึงท้าทายเขาไม่ได้ท้าทายอยากพิสูจน์ไหมล่ะอยากพิสูจน์แบบจริงๆไหมว่าเฮ้ยตกลงแล้วเนี่ยที่กูไปสักกูไปอะไรมาเนี่ยแล้วเขาบอกว่ามันมีอภินิหารอย่างนี้ได้มันทำได้จริงไหมลองมาเทสแลบกูไหมล่ะลองดูไหมเอาแค่เครื่องอะไรก็ได้กูเอาแค่ไม่เกิน1แรงม้าก็ได้อ่ะกูเสียบปลั๊กเลย750วัตต์ไม่เกินรับประกันจริงๆไอ้มอเตอร์ตัวนี้ไม่เกิน1วัตต์กูแก้ปัญหาให้มึงได้หมดเลยมึงอู้เหี้ยเจ็บรู้เลยนะครับเล่าให้ฟังนะสนุกสนุกผ่านชีวิตผ่านเวลามาด้วยกันอยู่กับโควิดมาด้วยกันนะครับอยู่ๆลักๆกันไปนะฮะใครสงสัยมีคำถามอะไรก็ถามเข้ามาได้นะครับอย่างเพื่อนๆถามบางทีผมก็อ่านมั่งไม่อ่านมั่งแต่ส่วนใหญ่คำตอบที่ผมมีก็จะอยู่ในที่ผมเล่าไปเรื่อยๆนี่แหละครับมันคือการใช้ชีวิตแบบคนปกตินั่นเองและก่อนจะไปนะทิ้งท้ายสินค้าปัจจุบันก็จะมีสีให้เลือกมากขึ้นแต่ก่อนมีแค่ไม่ขาวก็ดำปัจจุบันมันก็จะมีสีสันมากมายให้เลือกมากขึ้นนะครับการแต่งตัวสไตล์คนเราก็จะเป็นคัลเลอร์ฟูลมากขึ้นเพราะการแก้ปัญหาทางด้านสีมันเป็นวิธีแก้ปัญหาที่ถูกที่สุดแต่ถ้าแก้ปัญหาทั้งเรื่องวัสดุศาสตร์ดีทงดีทูเดี๋ยวสักพักนะไอประเทศจีนที่มันทำแบรนด์มันก็จะต้องทำเหล็กเอลแม็กขึ้นมาแหละเดี๋ยวก็มีครับไม่ต้องห่วงแล้วราคามันก็จะถูกลงเพราะว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่มีมาตั้งนานแล้วส่วนเทคโนโลยีใหม่ๆเรายังไม่เคยเห็นนะครับในกลุ่มที่เป็นมีดพับเรายังไม่เคยเห็นดาบไลท์เซเบอร์ออกมาสุดท้ายราคามีดจะถูกลงแต่ว่าถ้าคุณไปยึดติดกับแบรนด์ราคาก็จะแพงขึ้นแต่ถ้ายึดติดแค่ฟังก์ชันเฮ้ยพี่แค่ซื้อพอใช้เฮ้ยขอเป็นแบรนด์เนมหน่อยที่มันมีคุณภาพดีผมอยากได้มีดพับที่มันไม่มีขายที่ไหนเป็นแค่แบบเอาพอใช้ได้แต่คุณภาพดีหน่อยผมก็แนะนำกันโซ่ครับมีระดับ10กะโหลกสวัสดีครับผม